สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Commander OS DX Omedo ชุดที่ 4 ซึ่งชุดนี้ก็เป็นเมโดของกลุ่มไดโนเสาร์ที่จะทำให้ Commander OS ใช้ร่างสุดยอดได้ในชื่อว่า Commander OS ผู้โททีราคอมโบแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยของอีกอย่างที่อยู่ในชุดโอเมโดก็คือการ์ดกันบาไรท์คาเมเดโอสผู้โททีราคอมโบสำหรับการ์ดกันบาไรท์ก็ต้องพูดว่าเป็นการ์ดที่ตกรุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีตู้ให้เล่นกันแล้วก็มาดูในส่วนของเมโดที่คอมโบนี้จะมาในธีมสีม่วงชิ้นแรกก็คือผู้เทราเมโดที่มีต้นแบบมาจากเทราโนดอนลวดลายของเมโดและด้านหลังถัดมาทริเกล่าเมโดที่มีรูปแบบของไทรเซราทอปส์และสุดท้ายทีราโนเมโดที่มีรูปแบบของทีเร็กซ์แล้วเราก็ไปลองแปลงร่างกันดูเลยและนี่ก็คือเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander OS ผู้โททีราคอมโบในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายและนี่ก็เป็นลูกเล่นของ DX Omedo ชุดที่ 4 ที่หลักๆก็เป็นการปลดล็อกเสียงที่อยู่ใน O Scanner ซึ่งจริงๆของเล่นของ Commander OS ช่วงที่วางขายกันแรกๆก็ทำมาเก็บง่ายดีนะครับขายเมโดออกมาเป็นชุดคอมโบกันเลยจะมีเก็บลำบากหน่อยก็คือถ้าจะดอคอมโบที่ต้องไปซื้อ DX ถ้าจะสปินเนอร์สำหรับ Commander OS ถึงแม้ว่าภาคครบรอบ10 ปีจะทำหลายคนเสียศูนย์กันไปเยอะรวมถึงผมด้วยแต่ยังไงองค์ประกอบของเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ผมก็ยังค่อนข้างชอบกันอยู่นะครับส่วนใครที่สนใจ Omedo ชุดผู้โททีราคอมโบผมว่าก็น่าจะหากันได้ไม่ยากเพราะมีรูปแบบของทั้ง DX และ CSM ยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ